เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ป้องกันการหักโค่นในช่วงฤดูฝนค่ะดร.เทิดเกียรติชินสารนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีจัดเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเพื่อป้องกันการหักโค่นทับสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าหากมีพายุพัดในช่วงมรสุมเข้าฤดูฝนนี้เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนและอาจจะมีลมพายุเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักโค่นของกิ่งไม้ต้นไม้ในเขตเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการตัดกิ่งไม้และหากชุมชนใดที่ต้องการประสานให้เทศบาลนครแม่สอดเข้าตัดกิ่งไม้ต้นไม้ภายในชุมชนของท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลขสายตรงเพื่อรับเรื่องจากประชาชนหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดหมายเลข055-531-222กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลข055-547-132และกองช่างหมายเลข055-547-133หรือสายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมง